เบอร์รี่เปิดใจถูกฉกกระเป๋าหรู2ล้านรับเป็นคนสนิทปุกตอบโยงคดีแอนข่าวสดคิมเบอร์รี่เปิดใจถูกฉกกระเป๋าหรู4ใบมูลค่ากว่า2ล้านบาทรับเป็นคนสนิทปุกตอบโยงคดีแอนทองประสมเตือนเป็นอุทาหรณ์อย่าไว้ใจใครเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเมื่อวันที่1สิงหาคม2565ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนางเอกสาวชื่อดังคิมเบอร์รี่แอนวอนเทมัสให้สัมภาษณ์ในงานแคลสเดอะคาร์เทียปาร์ตี้ถึงความคืบหน้าคดีที่โดนขโมยกระเป๋าแบรนด์หรู4ใบมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทเหตุเกิดเมื่อเดือนธันวาคม2564โดยจะเดินทางเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันพรุ่งนี้วันที่2สิงหาคมเพื่อสืบสวนใหม่อีกรอบข่าวแนะนำรวมถึงเผยความรู้สึกว่าเข้าใจหัวอกแอนทองประสมนักแสดงรุ่นพี่เป็นอย่างดีหลังโดนลูกน้องคนสนิทขโมยทรัพย์สินและเงินสดมูลค่ารวมเกือบ20ล้านบาทแต่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่โดยบอกแต่เพียงว่าสนิทกันอัปเดตเรื่องกระเป๋าแบรนด์หรูที่โดนขโมยไป4ใบตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วการเพิ่มเติมข่าวสดคิมเบอร์รี่มอบกำลังใจแอนหลังถูกเลขาฉกทรัพย์ร่วม20ล้านเดลี่นิวส์คิมเบอร์รี่มอบกำลังใจแอนทองประสมหลังถูกเลขาฉกทรัพย์ร่วม20ล้านงานนี้เจ้าตัวเข้าใจดีเพราะเคยเจอเหมือนกันแฟนๆพากันไลค์รัวๆทันทีเดลี่นิวส์คิมเบอร์รี่เข้าใจความรู้สึกแอนทองประสมหลังคนใกล้ตัวลักทรัพย์กว่า20ล้านคิมเบอร์รี่ส่งกำลังใจให้พี่สาวคนสนิทแอนทองประสมเผยเข้าใจความรู้สึกนี้ดีหลังอีกฝ่ายถูกคนใกล้ตัวลักทรัพย์ในคอนโดมิเนียมหรูทั้งเงินเครื่องเพชรนาฬิกามูลค่านับ20ล้านบาทสปริงเน้นสปริงบันเทิงข่าวบันเทิงคิมเบอร์รี่หัวอกเดียวกันคิมเบอร์รี่ส่งกำลังใจให้แอนหลังถูกคนใกล้ตัวยกเขาร่วม20ล้านคิมเบอร์รี่ส่งกำลังใจให้แอนเข้าใจทุกความรู้สึกหลังพี่สาวคนเก่งถูกคนใกล้ตัวยกเขากว่า20ล้านสนุกนิวส์สนุกข่าวบันเทิงข่าวแอนทองประสมยังไม่ได้รับของกลางคืนให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตารู้สึกเจ็บปวดและเสียใจคนใกล้ตัวฉกทรัพย์ร่วม20ล้านได้รับคืนครบแน่ของราคาแพงมากรับซื้อในราคาถูกมากต่างกัน10เท่าต้องสงสัยไว้ก่อนว่าได้มาอย่างไรขโมยมาหรือไม่ต้องระวังการรับซื้อของโจรเปิดรายการทรัพย์สินแอนทองประสมถูกคนใกล้ตัวลักทรัพย์มูลค่ากว่า 21.9 ล้านเปิดรายการทรัพย์สินของแอนทองประสมที่ถูกคนใกล้ตัวนำไปจากคอนโดมูลค่ากว่า 21.970 ล้านสนุกนิวส์สนุกข่าววันนี้ช็อปเปิดรายการทรัพย์สินแอนทองประสมถูกคนใกล้ตัวขโมยไป21ล้านมีอะไรบ้างช็อปมากเปิดรายการทรัพย์สินที่แอนทองประสมถูกคนใกล้ตัวขโมยไป21ล้านแต่ละอย่างราคาแพงๆทั้งนั้นเงินเพชรนาฬิกาหรูแอนทองประสมขโมยทรัพย์สินเงินนาฬิกาหรูเพชรตำรวจโจรการพนันประเทศไทยข่าวล่าสุดคิมเบอร์รี่เปิดใจถูกฉกกระเป๋าหรู4ใบมูลค่ากว่า2ล้านบาทรับเป็นคนสนิทปุกตอบโยงคดีแอนทองประสมเตือนเป็นอุทาหรณ์อย่าไว้ใจใครเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเมื่อวันที่1ซอคุกกี้วาวินโฟเชบ็อกอนาไลติกส์11มันดิสคุกกี้อีสเซตบาย GDPR คุกกี้คอนเซนต์ปลักอิน 0.01 ออก 2022คิมเบอร์รี่ส่งกำลังใจให้แอนทองประสมเผยเข้าใจความรู้สึกนี้ดีหลังอีกฝ่ายถูกคนใกล้ตัวลักทรัพย์ทั้งเงินเครื่องเพชรนาฬิกามูลค่านับ20ล้านบาทเรียกว่าได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับผู้จัดและนางเอกคนสวยที่ล่าสุดเจอเรื่องราวทำร้ายจิตใจ
หลังโดนคนสนิทลักทรัพย์ในคอนโดมิเนียมหรูขโมยของไปจำนวนมากมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทโดยทรัพย์สินที่คนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์มีดังนี้1และล่าสุดนี่พี่สาวคนเก่งอย่างแอนต้องเจอกับเรื่องช็อกและเสียใจเมื่อพบว่าคนสนิทยกเขาคอนโดกวาดทรัพย์สินกว่า20ล้านบาทน้องสาวอย่างคิมก็ส่งกำลังใจทั้งในฐานะน้องสาวที่สนิทมากและผู้ที่เคยพบเจอเรื่องราวแบบเดียวกันเพราะก่อนหน้านี้คิมก็โดนขโมยกระเป๋าหรูรวมราคากว่า2ล้านบาทโดยล่าสุดคอควาย2565ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนางเอกสาวชื่อดังคิมเบอร์รี่แอนวอนเทมัสให้สัมภาษณ์ในงานแคลดเดอร์คาเทียปาร์ตี้ถึงความคืบหน้าคดีที่โดนขโมยกระเป๋าแบรนด์หรู4ใบมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทเหตุเกิดเมื่อเดือนธันวาคมคุกกี้วาวินโฟเชบ็อกฟังก์ชันนอล11มันเดอะคุกกี้อีสเซตบาย GDPR คุกกี้คอนเซนต์ทูเรคคอร์ดเดอะยูสเซอร์คอนเซนต์ฟอร์เดอะคุกกี้อินเดอะคาเทกอรี่ฟังก์ชันนอลคอ 0.6522564โดยจะเดินทางเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันพรุ่งนี้2ส.The cookie is used to store the user consent for the cookie in the category other call เพื่อสืบสวนใหม่อีกรอบข่าวแนะนำรวมถึงเผยความรู้สึกว่าเข้าใจหัวอกแอนทองประสมนักแสดงรุ่นพี่เป็นอย่างดีหลังโดนลูกน้องคนสนิทขโมยทรัพย์สินและเงินสดมูลค่ารวมเกือบ20ล้านบาทแต่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่โดยบอกแต่เพียงว่าสนิทกันอัปเดตเรื่องกระเป๋าแบรนด์หรูที่โดนขโมยไป4ใบตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วความคืบหน้าตอนนี้ต้องไปถามตำรวจค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการสืบสวนอีกรอบหนึ่งคิมก็รอมาตลอดเลยค่ะพอมาถึงวันนี้ก็น่าจะคืบหน้าอีกนิดหนึ่งแต่ว่าคิมอาจจะลงรายละเอียดให้ไม่ได้พอจะรู้ตัวคนร้ายแล้วใช่ไหมงั้นถามตรงๆว่าเป็นคนเดียวกับกรณีของพี่แอนหรือเปล่าในส่วนตรงนี้คิมอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็รายละเอียดอาจจะพูดไม่ได้ซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องสืบต่อเดี๋ยวเร็วๆนี้คิมจะต้องเข้าไปที่สน.The cookie is used to store the user consent for the cookie in the category necessary 0.653 อีกรอบหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่2สิงหาคม The cookie is used to store the user consent for the cookie in the category performance เวลา10ต่างหูเพชรทรงกลม2นาฬิกา it does not store any personal data ที่สน.ทองหล่อแหล่งข่าวใกล้ชิดให้ข้อมูลมาว่าคิมรู้จักกับคนที่ขโมยของพี่แอนรวมถึงเคยให้ความช่วยเหลือและให้เขาไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวด้วยก็สนิทกันค่ะแต่อย่างที่บอกว่าต้องให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนต่อไปเริ่มเห็นทิศทางบ้างไหมว่าน่าจะจับตัวคนร้ายได้แล้วจากที่ก่อนหน้านี้เรื่องเหมือนดูจะเงียบไปในเคสของคิมมันไม่มีพยานหลักฐานอะไรค่ะตอนนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสืบสวนต่อไปมีความหวังว่าจะได้กระเป๋าคืนไหมคือเอาจริงๆคิมทำใจมาได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่พอมาอันนี้มันก็กระแทกใจใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งต้องขึ้นอยู่กับทางตำรวจแล้วค่ะว่าเขาจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนล่าสุดเห็นลงรูปคู่พี่แอนในไอจีบอกว่าเข้าใจหัวอกเลยเข้าใจแบบคิมก็ได้เจอกับพี่แอนนะคะคือแทบไม่ต้องพูดกันเลยมันมองตาแล้วรู้เลยว่าเขาคิดอะไรตอนที่เห็นมูลค่าทรัพย์สินของพี่แอนที่สูญเสียไปขนลุกเลยไหมคิมขนลุกเลยช็อกมากหลายอย่างคือช็อกมากเหมือนกันมันเลยทำให้เราย้อนกลับมากระแทกใจกับเรื่องของเราก่อนหน้านั้นทั้งที่เอาจริงๆคิมก็เกือบลืมไปแล้วตอนนี้เลยกลายเป็นระแวงคนใกล้ตัวไปหมดเลยไหม
ระแวงค่ะบอกได้เลยว่าตอนนี้จิตใจไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่แต่คิมขอให้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันให้ทุกคนดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีแล้วอย่าไว้ใจใครให้เข้ามาในพื้นที่ของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เซฟตัวเองได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองถ้าจับตัวคนร้ายได้เราจะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยไหมก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะPerformance Cookie are used to understand and analyze the key performance index of the website which help in delivering a better user experience for the visitor ต่างหูเพชรทรงกลม3